แนะนำวิธีการหาเงิน 20,000 บาทด้วยเวลาแค่1วันจาก IQ Option เป็นยังไงไปดูกันครับคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มนะผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับคลิปแนะนำวิธีการหาเงิน 20,000 บาทจาก IQ Option นั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ดูคลิปผมมาสักระยะหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่าช่วงนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสมาเทรดกับตัวของ IQ Option นั่นเองนะครับแล้วผมก็สามารถทำรายได้จาก IQ Option เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการให้กับผู้ชมทุกท่านนะผมดูวิธีการในการหาเงิน 20,000 บาทด้วยเวลาเพียงแค่1วันวิธีการนี้คือวิธีการที่ผมใช้นะครับในการหาเงินจาก IQ Option นั่นเองนะครับและที่สำคัญมันสามารถทำเงินได้จริงนั่นเองนะครับย้ำนะครับผมว่าเป็นการหาเงินจากตัวของโบรกเกอร์ IQ Option นะครับซึ่งเป็นการเทรดนั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่รู้จักนะผมก็น่าจะรู้นะครับว่ามันเป็นโบรกเกอร์เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการเทรดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าใครที่ไม่รู้จักนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับในคลิปนี้มันมีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสั้นๆละกันนะผมก็คือมันเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการเทรดนั่นเองนะครับ IQ Option เนี่ยเป็นโบรกเกอร์นะผมที่เปิดขึ้นมาให้เราทำการเทรดเกี่ยวกับ Binary นะครับ Binary ก็คือการเทรดในรูปแบบระยะสั้นนั่นเองนะผมมีการคาดการณ์ตลาดนะผมว่าราคามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับเป็นการเทรดระยะสั้นนะผมเราสามารถทำกำไรได้ในระยะสั้นนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานคร่าวๆฉบับสั้นๆของ Binary นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในของ IQ Option นั่นเองนะครับผมโอเคเข้าเรื่องเลยละกันนะครับซึ่งวิธีการที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับย้ำนะผมว่าสามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์นั่นเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้กับ IQ Option นะครับเราสามารถใช้กับโบรกเกอร์อื่นก็ได้นะผมไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์ของต่างประเทศนะครับเช่น binary.com นะผมหรือว่าจะเป็นของไทยที่เราจะใช้กันก็คือ Orimtrade นั่นเองนะครับพวกนี้เราสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับมันสามารถใช้งานได้กับทุกโบรกเกอร์นะครับไม่จำเป็นจะต้อง IQ Option เท่านั้นนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะผมที่ผมมาแนะนำ IQ Option ก็เพราะว่าผมใช้ IQ Option อยู่แล้วก็เชื่อว่าคนไทยหลายๆท่านนะครับก็รู้จักกับ IQ Option แล้วก็ใช้งานกับตัวของแพลตฟอร์มนี้อยู่นั่นเองนะผมเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ขออภัยผมเป็นโบรกเกอร์ที่ค่อนข้างเอื้อกับคนไทยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีการฝากเงินผ่านธนาคารไทยได้แบบปกติแล้วนั่นเองนะผมนี่คือข้อดีของ IQ Option นะครับและที่สำคัญก็เปิดมานานแล้วนะผมสร้างความเชื่อถือให้กับคนไทยมาพอสมควรอันนี้เขาก็ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาให้ผมหรอกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับว่าทำไมคนไทยหลายๆคนถึงเลือกใช้ IQ Option นะครับโอเควิธีที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะครับเป็นวิธีที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วผมก็ทำกำไรไป 20,000 บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองครับผมเพราะว่าคุณจะได้รู้นะครับว่าผมใช้วิธีไหนในการหาเงิน 20,000 บาทจาก IQ Option นั่นเองนะครับ ซึ่งวิธีที่ผมแนะนำในคลิปนี้นะผมไม่มีการใช้ตัวของออโต้เทรดหรือว่าโรบอทเทรดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะเป็นการเทรดแบบปกตินะผมก็คือการเทรดแบบการกดเข้ามือนะครับไม่มีการใช้ออโต้เทรดอะไรทั้งสิ้นเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็หวังว่าตรงนี้จะเข้าใจกันด้วยนะครับไม่ใช่การเทรดแบบอัตโนมัติแต่เป็นการเทรดแบบกดมือนะครับแต่เป็นวิธีที่สามารถใช้ทำเงินได้จริงนั่นเองตอนที่เราจะไปดูผลลัพธ์นะผมว่าผมสามารถหาเงินได้ 20,000 บาทภายในเวลาแค่1วันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังการทำงานแบบสั้นๆกันหน่อยดีกว่านะผมก็คือการทำงานในคลิปนี้นะครับการทำงานที่ผมใช้ในการหาเงิน 20,000 บาทภายในเวลาแค่1วันเนี่ยก็คือผมใช้ตัวนี้นะครับ MT4 บวกกับ Indicator นั่นเองนะผมถ้าใครที่รู้จัก MT4 เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้นะผมอันนี้ก็คือเป็นตัวของ MT4 นั่นเองนะครับหรือว่า Meta Trader 4 นั่นเองนะผมซึ่งเป็นตัวของโปรแกรมที่เราไว้ใช้ในการเทรดของ Forex กันนั่นเองนะผมซึ่งมันสามารถไปใช้ควบคู่กับการเทรด Binary ได้นั่นเองนะครับก็คือในส่วนของ MT4 นะครับเราสามารถนำตัว Indicator นะผมมาใส่ในส่วนของ MT4 ได้เพื่อที่อะไรนะผมเพื่อที่เราจะได้รับสัญญาณในการเทรดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยนะผมอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับสักครู่นะครับโอเคเห็นไหมครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับอันนี้คือมาอยู่ในส่วนของ MT4 แล้วนะครับแล้วก็เราใช้ Indicator ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังว่ามันคืออะไรนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเราใส่เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีสัญญาณขึ้นมาแบบนี้นะผมสัญญาณตัวนี้คือสัญญาณอะไรสัญญาณที่ไว้บอกช่วงเวลาในการเทรดให้เรานั่นเองนะครับเมื่อสัญญาณตัวนี้มันขึ้นมานะผมเราก็นำสัญญาณที่ได้ตัวนี้นะครับไปกดเทรดในตัวของ IQ Option นั่นเองนะครับผมหรือว่าจะโบรกเกอร์ไหนก็ได้ที่คุณเทรดอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับเช่นอย่างนี้นะครับมีสัญญาณกดพุทนะผมเมื่อสัญญาณมาถึงนะครับเราก็ทำการเข้าออเดอร์ทันทีนะผมเนี่ยนะครับจุดนี้นะครับสัญญาณพุทมานะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าสัญญาณพุทมันมาตรงนี้นะผมเราก็เข้าออเดอร์ตรงนี้พอดีนะครับไม้นี้เห็นไหมครับว่าวินไปนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับวินไปนะครับนี่คือการทำงานคร่าวๆของตัวอินดิเคเตอร์กับ MT4 นะครับ MT4 บวกอินดิเคเตอร์เท่ากับได้สัญญาณในการเทรดนะครับเราก็นำสัญญาณที่ได้จากตัวของ MT4 และอินดิเคเตอร์เนี่ยที่ได้มาไปเทรดใน IQ Option นั่นเองนะผมหรือว่าจะเทรดที่ไหนก็ได้ที่เราเทรดอยู่นั่นเองนะครับนี่คือการทำงานแบบสั้นๆนะผมหลายๆคนอาจจะงงกันนะครับแต่ผมอธิบายให้ฟัง1ครั้งละกันนะผมก็คือเรานะครับจะใช้ตัวของ MT4 ในการดูกราฟนะผมและใน MT4 เนี่ยเราจะมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งไว้คอยบอกสัญญาณช่วงจังหวะการเทรดให้เรานั่นเองนะครับเมื่อเราได้สัญญาณมาแล้วนะผมเราก็นำสัญญาณที่ได้จากการเทรดเนี่ยไปเทรดนั่นเองนะผมง่ายๆแค่นี้นะครับอย่างกรณีตัวอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสักครู่นะครับขอเลื่อนหาก่อนนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณมาจากอินดิเคเตอร์นะครับเนี่ยนะครับสัญญาณกดพุทนะผมเมื่อสัญญาณมาถึงเราก็ทำการเข้าออเดอร์นะครับเห็นไหมครับว่ามันวินไปนะครับเพราะว่าเราเข้าออเดอร์ที่จุดนี้นะผมแล้วก็กราฟมันมาปิดตรงจุดนี้นั่นเองนะครับทำให้เราได้กำไรไปนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานแบบฉบับสั้นๆที่ผมจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองนะครับโอเคในเมื่อฟังการทำงานไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันดีกว่านะผมถ้าใครที่ยังงงอยู่ก็ยังไม่ต้องอะไรมันมากนะครับเดี๋ยวคุณก็เข้าใจเองนะครับแนะนำว่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับแล้วคุณจะได้ไอเดียนะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะผมว่าเป็นยังไงนะครับนะครับอันนี้นะครับเป็นรูปภาพที่ผมทำการแคปเจอร์ไว้นั่นเองนะผมหรือว่าบันทึกไว้นะครับซึ่งเป็นรูปภาพตอนที่ผมทำการเทรดนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะผมเป็นสิ่งที่ผมทำรายได้ขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับผมเปิดไม้ไปอยู่ที่250เหรียญนะครับอันนี้คือผมรับสัญญาณมาจากตัวของ MT4 นะครับแล้วก็นำมาเทรดใน IQ Option นั่นเองนะครับอันนี้เป็นบัญชีจริงๆนะผมดูได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับผมทำการกดให้ดูด้วยว่าเป็นบัญชีจริงนั่นเองนะครับไม่มีการเฟกขึ้นมาในทั้งสิ้นนะผมไม่มีการตัดต่อในทั้งสิ้นนะครับเป็นบัญชีจริงๆเป็นเงินจริงๆแล้วผมก็ทำการเทรดจริงๆได้เงินจริงๆได้กำไรจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้เราอยู่ในวันที่27กุมภาพันธ์นะผมดูได้จากมุมล่างตรงนี้นะครับอันนี้ในส่วนของโบรกเกอร์ IQ Option เขามีแจ้งเตือนไว้อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมเปิดไม้ไปอยู่ที่250เหรียญนะครับแล้วก็ได้กำไรมาอยู่ที่192ดอลลาร์นั่นเองนะครับผมอันนี้คือวันที่27กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็อีก1ไม้นะผมคือวันที่27กุมภาพันธ์เนี่ยผมเทรดแค่2ไม้เท่านั้นเองนะครับก็ดูจากตรงนี้นะผมวันที่เดียวกันครับ27กุมภาพันธ์นะครับก็ไม้นี้เปิดไปอยู่ที่595เหรียญนะครับจริงๆผมเข้าจังหวะช้าไปหน่อยนะครับต้องเข้าที่จุดนี้นะผมแต่ว่าผมกราฟมันดีดลงมาพอดีนะครับก็เลยมาเข้าที่จุดนี้นั่นเองนะครับก็ไม้นี้ได้กำไรมาอยู่ที่458.15 ดอลลาร์นั่นเองนะครับ ถ้าเอา2อันมาบวกกันนะผมก็คือ192บวก458นะครับเราจะได้เงินอยู่ที่650ดอลลาร์นั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นเงินไทยนะผมก็อยู่ที่ประมาณ 2680 บาทนะครับก็ตีไป 20,000 บาทนะครับนี่คือผลลัพธ์รายได้ที่ผมสามารถทำได้ภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับบางคนจะถามนะผมว่าเอ๊ะมีผลลัพธ์แค่นี้เหรอนะครับมีผลลัพธ์ให้ดูมากกว่านี้ไหมก็นี่นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ต่างๆที่ผมทำแล้วก็แคปเจอร์บันทึกรูปภาพไว้นั่นเองนะผมเนี่ยนะครับเป็นบัญชีจริงๆนะครับตอนนี้พอร์ตผมปั้นมาอยู่ที่ 2,900 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับคือผมเติมเงินไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะครับเติมไปแค่ 2,000 เหรียญนะครับแล้วก็ปั้นจาก 2,000 เหรียญเนี่ยมาอยู่ที่ 2,900 เหรียญภายในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ถอนกำไรออกไป 1,000 เหรียญนะครับแล้วก็บางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะหลอกหรือเปล่านะครับมันส่งสัญญาณจริงหรือเปล่ามันส่งสัญญาณถูกจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากจบช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด back test ให้ดูด้วยนั่นเองนะครับจะได้รู้นะผมว่ามันส่งสัญญาณที่ถูกต้องนะครับก็ตอนนี้นะครับอันนี้ผมเปิดขึ้นมาเป็น2หน้าจอนะผมแบ่งครึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่นะครับผม AUD USD นะครับ time frame 1 นาทีนะผมแล้วก็ในส่วนของ IQ Option นะครับเราก็อยู่ในสกุลเงิน AUD USD นะครับจะเห็นได้ว่ากราฟมันเป็นแบบเดียวกันนั่นเองนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับดูตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะผมที่มันลากลงมายาวๆนะครับอันนี้คือช่วงนี้นะผมช่วงเดียวกันนะครับที่มันลากลงมานะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับจนมาถึงไม้นี้นะผมเห็นไหมครับว่าในตรงส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับมันมีสัญญาณให้กดพุทลงมานั่นเองนะผมแล้วก็ผมทำการกดพุทขึ้นมานะครับก็เห็นไหมครับว่าได้กำไรนั่นเองนะครับกราฟคือกราฟเดียวกันส่งสัญญาณมาจากอินดิเคเตอร์แล้วก็มาทำกำไรในส่วนของ IQ Option นั่นเองนะครับอันนี้ก็อีก1อันนะผมอันนี้เราอยู่ในสกุลเงินยูโร GBP นะครับอันนี้ก็ยูโร GBP เหมือนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาช่วงสักครู่หนึ่งนะครับผมช่วงไหนไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นเดี๋ยวขอสักครู่นะครับโอเคน่าจะเป็นช่วงนี้นะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าดูได้จากตรงไหนนะครับว่ามันเหมือนกันก็เริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะครับช่วงหัวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับไม้ขึ้นนะผมไม้ยาวแล้วก็ไม้ลงนะครับลงมา4ไม้นะผมนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็ไม้นี้ขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็ไล่มานะครับจนถึง2ไม้นี้นะผมเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณได้ขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้ใช้ในส่วนของมาติเกลควบคู่ไปด้วยนะผมก็เลยได้กำไรมานั่นเองนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสัญญาณมันขึ้นมานะผมกดคอไปแต่ว่าไม้นี้เสียนะครับก็อันนี้เด้งมาอีกก็กดคอขึ้นไปอีกนะผมเป็นการเบิ้ลไม้ขึ้นไปก็ไม้นี้ได้กำไรไปนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าบวกอยู่ที่85ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นบัญชีจริงๆด้วยนั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่ามันกราฟช่วงเดียวกันนะครับดูอีกสัก1อันแล้วกันนะผมจะได้เกิดความมั่นใจนะครับว่าผมไม่ได้หลอกนะผม USD JPY เนี่ยนะครับอันนี้ก็กราฟลักษณะเดียวกันนะครับ USD JPY นะครับเห็นไหมครับว่าช่วงนี้นะผมช่วงที่มันลากขึ้นมายาวๆเนี่ยนะครับเริ่มจากไม้นี้ก็ได้นะครับไม้นี้นะครับผมแล้วก็ไม้สั้นนะผมที่มีไส้ยาวๆนะครับแล้วไม้นี้ก็ลากขึ้นไปนะครับลากขึ้นไปไม้นี้ก็ลากขึ้นไปแล้วก็มีสัญญาณแจ้งเตือนขึ้นมาว่าให้ทำการกดพุทนั่นเองนะผมก็กดพุทไปนะครับแล้วก็ได้กำไรมาอยู่ที่39ดอลลาร์นั่นเองนะเพราะว่าไม้นี้เล่นเบาหน่อยนั่นเองนะผมนี่คือการทำกำไรจากตัวของ IQ Option นะครับก็จบไปแล้วนะครับก็ได้เห็นได้ว่ามันเป็นการทำงานที่ถูกต้องนะครับผมแล้วก็สามารถทำกำไรได้จริงนะครับส่งสัญญาณมาถูกต้องแล้วก็เข้ามาเทรดได้เหมือนกันนั่นเองนะผมกราฟเหมือนกันนะครับนี่คือการทำงานคร่าวๆแล้วก็ผลลัพธ์คร่าวๆที่ผมโชว์ให้ดูนะครับทีนี้เรามาดูข้อดีของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก่อนดีกว่านะผมก่อนที่จะไปดูแบ็กเทสนะครับเรามาฟังข้อดีกันก่อนดีกว่านะครับผมข้อดีของการใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือ1เลยนะครับใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยากนั่นเองนะครับคุณสามารถใช้งานได้อย่างง่ายเลยนะผมมีคลิปสอนการติดตั้งให้ด้วยนั่นเองนะครับ2ก็คือเทรดได้แม้จะไม่มีประสบการณ์การเทรดมาก่อนนะผมทำไมผมถึงบอกว่าเทรดได้แม้ไม่มีประสบการณ์นะผมคำตอบก็คือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งวิเคราะห์กราฟหรือมาตั้งตีแนวรับแนวต้านนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันมีสัญญาณบอกให้นั่นเองนะผมในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับมีสัญญาณบอกว่าให้กดพุทกดคอลหรืออะไรอย่างนี้นะผมซึ่งคุณจะได้รับรู้ข้อมูลตรงนี้แบบเชิงลึกในส่วนของแบ็กเทสนั่นเองนะครับก็รอฟังกันนะครับข้อดีข้อต่อมานะผมก็คือมันสามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4 ของโบรกเกอร์ไหนมันก็สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับไม่มีจำกัดนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับใช้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับและอัตราชนะสูงอยู่ที่ 90-99% เลยนั่นเองนะผมถามว่าอุ้ยทำไมไม่ 100% ไปเลยไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันมีโอกาสพลาดอยู่มันเองนะผมซึ่งในแบ็กเทสเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมว่ามันพลาดยังไงก็ไปดูกันเลยนะผมแบ็กเทสนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบ back test กันดีกว่านะผมก็คือการทดสอบย้อนหลังของตัว indicator ตัวนี้นะครับว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับมันส่งสัญญาณที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าก็คือการทดสอบย้อนหลังนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับผมอยู่ในแพลตฟอร์มของ IC Market นะครับเป็น MT4 นะครับ Meta Trader 4 ของตัว IC Market นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าจะใช้อะไรก็ได้นะครับไม่สำคัญนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็น IC Market นะผมเพราะว่าผมเทรดอยู่กับ IC Market นั่นเองนะครับคุณจะใช้อะไรอยู่ก็ไม่สำคัญนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับตอนนี้นะครับผมเปิดมาอยู่ทั้งหมด8คู่เงินนั่นเองนะครับก็เป็นคู่เงินใหญ่ๆที่เขาเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับมาดูยูโร USD ก่อนเลยนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ผมขยายจอใหญ่มาให้ดูนะครับขออนุญาตซูมเล็กน้อยนะครับจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกอันนี้คือผมทำเครื่องหมายไว้ให้นะครับจริงๆมันไม่มีนะครับมันจะมีแค่ลูกศรส่งสัญญาณแค่นี้นะครับในตัวของอินดิเคเตอร์นะครับตัวของเครื่องหมายถูกอันนี้ผมทำไว้เพื่อให้ดูนะครับว่าสัญญาณที่มันส่งออกมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับก็สัญญาณแรกนะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าเข้าไม้สุดท้ายนะครับเปิดไปแล้วก็ไม้นี้ต่ำกว่าไม้สุดท้ายนั่นเองนะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับลืมบอกไปนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นการใช้มาร์ตินเกลนะครับแต่ว่าเป็นการใช้มาร์ตินเกลที่ปลอดภัยนะครับมาร์ตินเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ใช่มาร์ตินเกลแล้วมาร์ตินเกลไปเรื่อยจนไม่ถูกต้องนะครับมาร์ตินเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับก็อันนี้นะผมมาร์ตินเกลประมาณ3ครั้งนะครับก็ถูกต้องได้กำไรมานะครับอันต่อมานะผมอันนี้ไม่มาร์ตินเกลเลยนะครับมันจะมีบางครั้งที่ต้องมาร์ตินเกลแล้วก็บางครั้งไม่ต้องมาร์ตินเกลนะครับขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับก็ครั้งที่2ก็ถูกไปนะครับเนี่ยนะครับพอขึ้นไปนะครับก็ถูกต้องนะครับไม้ต่อมานะครับอันนี้มาร์ตินเกล2ครั้งนะผมก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม้นี้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็กราฟเด้งขึ้นไปนะครับกดคอไปไม้นี้นะครับที่ผมทำเครื่องหมายผิดจริงๆมันไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นเสมอนั่นเองนะผมเห็นไหมครับมันเท่ากันนะครับก็คือไม้เปิดกับไม้ปิดเนี่ยมันเท่ากันนะครับก็เลยเสมอไปผมก็เลยทำเป็นเครื่องหมายผิดไว้นะครับมันไม่ได้เสียนะครับมันแค่เสมอนั่นเองนะครับไม้นี้ก็วินเหมือนกันนะครับพุทธนะครับออกตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าไม้นี้นะผมแล้วก็มาออกตรงจุดนี้นะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับสัญญาณต่อมานะครับก็มาร์ตินเกลประมาณ2ครั้งนะผมถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเข้าจุดนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงจุดปลายไม้ตรงนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็มาร์ตินเกลเยอะหน่อยนะผมแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนั่นเองนะประมาณ5ครั้งนะครับอันนี้ในส่วนของการใช้เป็นออโต้เทรดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมนนอนเทรดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นเองนะเพราะว่าถ้าเป็นเมนนอนเทรดนะครับเราจะเข้าออเดอร์อยู่ที่สัญญาณที่2นะผมก็นับไปนับ1 2 3แค่3มาร์ตินเกลเท่านั้นนะครับเราก็ได้กำไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออโต้เทรดนะผมก็จะเข้าตั้งแต่สัญญาแรกเลยนั่นเองนะครับมาร์ตินเกลอยู่ประมาณ5ครั้งแล้วก็อันนี้นะผมไม่มาร์ตินเกลเลยนะครับชนะไปนั่นเองนะครับก็สัญญาถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าที่ผ่านมาที่ผมให้ดูทั้งหมดนะครับถูกต้องประมาณเกือบจะ 100% เลยนั่นเองนะครับมีแค่เสมอครั้งเดียวเท่านั้นเองต่อมานะครับเรามาดูในคู่เงินของ GBP USD นะครับก็คือคู่เงินตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ทำเครื่องหมายไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมาร์ตินเกล2ครั้งถูกต้องนะครับถูกต้องเพราะว่าเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกจุดนี้นะครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมถูกต้องนะครับเข้าจุดนี้ออกจุดนี้นะครับนี่ก็ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับผมจะไปเร็วหน่อยละกันนะผมก็ไปพอดวิดีโอดูกันเองละกันนะครับเนี่ยครับถูกต้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูคู่เงินสุดท้ายดีกว่านะครับอยู่ที่ USD CAD นะผมถามว่าทำไมให้ดูน้อยจังนะครับก็เพราะว่าถ้าผมให้ดู8คู่เงินเลยเนี่ยมันจะเสียเวลานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าดูแค่บางคู่เงินละกันนะครับคู่เงินใหญ่ๆก็พอนะผมอันนี้นะครับถูกต้องเหมือนเดิมครับ USD CADสัญญาณที่2ถูกต้องนะครับอันนี้มาร์ตินเกล3ครั้งนะครับก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรดมือเนี่ยจะไม่มาร์ตินเกลเลยนะผมเพราะว่าเราจะเข้าที่สัญญาณที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถูกต้องไปนั่นเองถูกต้องเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับมันใช้มาร์ตินเกลก็จริงนะผมแต่ว่ามันยังไม่พลาดเลยนะครับ 100% เลยนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอาจจะมีบางครั้งที่มันผิดนะผมก็ตลาดมันแย่มากๆนั่นเองนะผมอย่างเช่นอันนี้นะครับดูตลาดดิครับเนี่ยครับไส้เทียนไม่มีเลยนะผมเนื้อเทียนไม่มีเลยนะครับตลาดช้ามากนะครับตลาดติดขัดเลยนะผมอย่างนี้นะครับในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็น stuck market นะครับก็เนี่ยนะครับสัญญาณถูกส่งมาแต่ว่าผิดนะผมบอทมันก็จะผิดไปนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะไม่มีสัญญาณต่อไปบอทก็จะไม่เทรดต่อนั่นเองอันนี้ก็ผิดเสียเงินทุนไปนั่นเองผิดมีนะครับแต่ว่าโอกาสผิดเนี่ยน้อยมากนะครับโอกาสชนะสูงประมาณ 90% เลยนั่นเองนะผมสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนของการ back test นะครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอสัก1ครั้งได้นะครับผมจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับกดหยุดวิดีโอแล้วก็ย้อนกลับไปดูกันเอาเองเลยละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับ นะครับอันนี้คือประวัติการฝากเงินนะผมคือผมฝากไปที่ 2,000 เหรียญนับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ทำการถอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะผมถอนมาที่ 1,100 เหรียญนะผมคือถอนกำไรออกมาก่อนนะผมแล้วก็เก็บทุนไว้เทรดต่อนั่นเองนะครับนี่คือเนี่ยนะผมวันที่ 28เดี๋ยวผมเลื่อนเป็นใกล้ๆแล้วกันนะผม20-28 กุมภาพันธ์นะผมกดใช้งานนะครับเห็นไหมครับว่าเหลือแค่2อันแล้วนะผมฝากเข้ามา 2,000 เหรียญนะผมแล้วก็ตอนนี้ถอนอยู่ที่ 1,100 เหรียญกำลังดำเนินการนั่นเองนะผมนะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก IQ Option นะผมที่ผมได้รับการจ่ายเงินมาเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับ IQ Option Limited บวก 1,100 เหรียญนะครับก็เดี๋ยวไปดูในของ Transaction กันดีกว่านะครับนี่นะครับผมเนี่ยครับ Transfer from IQ Option Limited นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผม payment@iqoption.com นะครับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ปี 2019 นะครับก็ได้รับเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะผม 1,100 เหรียญที่ผมกดถอนไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก IQ Option นะผมกำไร 1,100 เหรียญผมถอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สั้นๆแค่นี้ละกันนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 9,950 บาทนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี 2019 นะครับถ้าคุณทำการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ 6,750 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง 30% เลยนั่นเองนะครับโปรโมชั่นนี้นะผมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยจนถึงวันที่ 31 มีนาคมปี 2019 หรือว่าปี 2562 เท่านั้นนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าตอนนี้นะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยลดมากถึง 30% เลยนั่นเองนะครับจาก 9,950 บาทที่ผมเคยขายนะผมตอนนี้นะครับลดเหลืออยู่ที่ 6,750 บาทเท่านั้นเองนะผมก็รีบๆนะผมเพราะว่าโปรโมชั่นนี้จะเหลือถึงแค่วันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้นนะผมแล้วก็จะกลับไปอยู่ที่ราคา 9,950 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับถ้ากับว่าอินดิเคเตอร์นะผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ 6,750 บาทนั่นเองนะครับบางคนจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ 1,000 เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก IQ Option นะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สำคัญนะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับที่คุณจะได้รับหลังจากทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม Messenger นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคำถามคุณนั่นเองผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สำคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองครับสอนตั้งแต่การกดเข้าไปดาวน์โหลดเลยแล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่คุณจะรับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับราคาสุทธิตอนนี้นะครับอยู่ที่ 6,750 บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทำการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทำการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นำเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับก็จะมีบางคนอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะในเมื่ออินดิเคเตอร์เนี่ยมันทำกำไรได้ขนาดนี้แล้วทำไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคำตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปันการทำรายได้ง่ายๆให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนั่นเองผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทำกำไรได้ผมอยู่ได้ไหมคำตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน 30,000 ใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับเนี่ยนะครับผมคือคำตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือคุณสามารถซื้อไปทำกำไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจากการขายนะผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผมคือสร้างรายได้หลากหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับในเมื่อผมสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับคุณซื้อไปคุณได้กำไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความสุขในการใช้งานคุณได้กำไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมก็วินทั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผมประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทำไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทำไมนะครับเนี่ยนะครับคือคำตอบวินทั้งคู่คุณได้กำไรผมได้เงินนะครับแฟร์